ไปเบิ่งสถานการณ์ของการแข่งบาสเกตยูโร2020หอบแบดทีมสุดท้ายเสียงล่าสุดก็ได้แข่งขันไปแล้ว2คู่ทำอิดนะกับได้ใจแฟนบาสซะเหลือเกินเนาะสมแล้วที่ว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำการแข่งขันนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่คู่ของสเปนพบกับทางด้านเจ้าภาพเยอรมันกันก่อนนะนัดนี้ก็เป็นทางด้านสเปนจัดผู้เล่นลงในระบบ 4-3-3 ก็คือนำโดยผู้สาประตูอูไนซิมอนส่วนกองหลังก็มีทางด้านคาวาคาวเดียโนมานคูคูเลล่าส่วนมากองกลางก็มีทั้งนั้นโดลี่เบลลี่พาเวียนรุยส่วนมาปีคอก็เป็นทั้งนั้นยามันปีกซ้ายทั้งนั้นเวียนเลี่ยมส่วนหน้าเป่าเป็นทั้งนั้นโมราต้าส่วนมาสเปนผู้เล่นของทั้งนั้นเยอรมันมาในระบบ 4-2-3-1 ก็คือนำโดยทั้งนั้นมานูเอลนอยเออร์ผู้สาประตูกองหลังมีทั้งนั้นร่วมดูริโกคิมมิดส่วนมากองกลางมีทั้งนั้นเอมเลชันคู่กับทางนั้นโทนี่ครูซในการมีทางนั้นกุนโดกันปีกซ้ายเป็นทางนั้นเดรอยซานเน่ปีกขวาเป็นทางนั้นมูเซียล่าในการหน้าเป้าเป็นทางนั้นฮาวเวดบทสรุปย่อๆในการขันก็เป็นทางนั้นทีมชาติเยอรมันที่ว่าสกัดใส่ทางนั้นเปโรริกองกลางตัวสำคัญของทางนั้นสเปนล้มลงเฮดเฮบอสมาร์ตดินต่อแดกก็เป็นทางนั้นโทนี่ครูซที่ว่าจัดการตัวสำคัญของทางนั้นสเปนลงได้นะเพราะว่าทางด้านเปโรริเป็นกองกลางที่ว่าสามารถจ่ายทะลุซองดิ้นกลางได้ดีรวมถึงการยิงลูกไกลดีเนาะให้ได้ทางด้านสเปนขาดตัวลักไปก่อนที่จะเปลี่ยนเอาทางด้านโอโมลงมาแทนทางด้านเปโรรินะอย่างไรก็ตามทำท่าว่าเกมจะเข้าทางของทางด้านเยอรมันแต่ว่าไม่ได้เป็นดังนั้นนี่เป็นทางด้านสเปนที่ว่าคล่องเกมได้เหนือกว่าสามารถสร้างโอกาสยิงได้หลายครั้งก่อนที่จะจบเครื่องมันมีเสมอกันอยู่0-0เข้าสู่เครื่องมันที่2ยังเป็นทางด้านสเปนที่ว่าได้โอกาสบุกเลยก็คุมเกมได้เหนือก่อนค่อนข้างว่าจะเหนือกว่านะจนถึงนาทีที่51ก็เป็นทางด้านสเปนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากทางด้านโอโมเนาะนาทีที่51นะจากจังหวะที่ว่าขอทางปีกขวาเข้ามากลางสนามยิงแบบประจำไปเลยนะหลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วแอดจะไม่ได้เอาวิดีโอมาให้เบิ่งเนาะเนื่องจากว่าติดลิขสิทธิ์จะได้เอารูปสไลด์ให้เบิ่งกันแล้วกันเนาะเอามาสรุปกันย่อๆเนาะเกมทางด้านสเปนขึ้นนำไปก่อนก่อนที่ว่าได้เนี่ยเวลาที่เหลือสเปนการเริ่มเปลี่ยนตัวหลักออกไปเกือบหมดรู้สึกว่าจะเข้าทางของทางด้านเยอรมันจะได้คล่องเกมกันกลับมาสู่เกมได้ก่อนที่จะใส่บราดอนเติบจนถึงนาทีที่88เป็นทางด้านฟอร์เรียนวิสนะสามารถยิงประตูที่เสมอให้กับทางด้านเยอรมันไป 1-1 ก่อนที่ว่าจะจบการขันในเวลาปกติเสมอกัน 1-1 ต่อเวลาไปอีก30นาทีต่อเวลาพิเศษเกมทำท่าว่าจะเป็นของทางด้านเยอรมันเนื่องจากว่าสเปนได้เปลี่ยนตัวหลักออกไปหลายคนเยอรมันก็มีโอกาสยิงหลายครั้งแต่ว่าบ่สามารถเห็นเป็นประตูได้ก่อนที่ว่าทำท่าเกมจะจบแบบเสมอกันแต่แล้วถึงนาทีที่119หรือ119เนาะประตูไซด์ของทางด้านสเปนมาจากกันเปิดของทางด้านโอโมให้กับทางด้านมิเกลมอริโนยิงเข้าไปให้ได้ทางด้านสเปนขึ้นนำเป็น 2-1 นะส่วนในระยะเวลาที่เหลือเยอรมันเกือบได้ประตูตีเสมอหลายครั้งแต่ก็ยังเฮ็ดบ่ได้นะก็จบการแข่งขันไปเป็นทางด้านสเปนเอาชนะไป 2-1 ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมพมิตรนะเดี๋ยวไปเบิ่งสถิติหลังเกมของคู่นี้ก็เป็นทางด้านสเปนครองบาสได้หลายก่อนนะ52-48ส่วนว่าจังหวะบุกเสมอกัน56-56เตะมุมเป็นทางด้านสเปน1ครั้งเยอรมัน5ครั้งส่งบาสสำเร็จได้87ครั้งเท่ากันส่วนว่าโอกาสยิงเป็นทางด้านสเปนที่ว่าสร้างสรรค์โอกาสได้18ครั้งส่วนว่าเยอรมันได้23ครั้งแต่ยิงเข้า4ประตูเหมือนสเปนได้หลายกว่ายิงได้4ประตู6ครั้งได้2ประตูส่วนว่าเยอรมันยิงได้5ครั้งได้1ประตูก็เป็นสถิติรวมๆที่ว่าแอดมานำมาฝากสำหรับคู่ที่2ในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทีมชาติโปรตุเกสพบกับฝรั่งส่วนนั้นนี่ทางด้านโปรตุเกสก็ใส่ระบบเป็น 4-3-3 นำโดยทางด้านดิโอโก้คอสตาผู้สาประตูกองหลังมีทางด้านเจ้าเซซิโร่เปเป้ดูบินดิอัสนูโน่เมนเดสส่วนกองกลางมีทางด้านบีตินฮาเจ้าพันฮินดาบูโน่เพนอนเรสส่วนกองหน้ามีทางด้านเบอร์นันโดซิลวาโดนันโดลาฟาเอลลิโอส่วนมาทางด้านชิเปตบูดินของทางด้านฟรังนำโดยทางด้านพวกซาบตูเมนนัทกองหลังมีทางด้านเฮอร์นันเนสซาลูบาอัพเพนคาโนแกนเดส่วนมากองกลางมีทางด้านกองเต้ทูซูมินี
คามาวินกาส่วนกองหน้าก็มีทั้งนั้นกิสมันโคโลมอนนี่และก็เอ็มบัปเป้เริ่มการขันก็เป็นทั้งด้านทั้งสองทีมก็ดิ้นได้อย่างสุดสีนะดิ้นได้เบิ่งเซิงกันแต่ว่าเกมจะเป็นของทางด้านฝรั่งดิ้นได้เหนือก่อนเล็กน้อยนะตอนที่ว่าจะจบการขันบ่มีประตูเกิดขึ้นคู่นี้ก็ถือว่าเบิ่งเซิงกันเนาะแต่ก็ต่อเวลาไปอีก30นาทีกันยังบ่มีประตูเกิดขึ้นก่อนที่ว่าจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษเป็นทางด้านฝรั่งได้ยิงก่อนเป็นทางด้านเดมเบลเล่ยิงเข้าไปคนทมิดคนทมิดของทางด้านโปรตุเกสเป็นทางด้านโรนัลโดยิงเข้าไปเป็น 1-1คนที่2ของทนานฟรังเป็นฟาโฟฟาน่ายิงเข้าไปคนที่2ของทนานโปรตุเกสเป็นทนานซิวายิงเข้าไปเป็นเสมอ 2-2 คนที่3ของฝรั่งเป็นทนานกันเด้ยิงเข้าไปส่วนมาคนที่3ของทางด้านโปรตุเกสยิงพลาดไปก็เป็นทนานเจ้าพิริกซ์นะยิงพลาดไปเหตุใดทางด้านฝรั่งขึ้นนำเป็น 3-2 ก่อนที่คนที่4ของฝรั่งเป็นบาโคลายิงเข้าไปคนที่4ของทางด้านโปรตุเกสเป็นทางด้านเมนเดสยิงเข้าไปสกอร์อยู่ที่ 4-3 นะก่อนที่ว่าคนสุดท้ายของทางด้านฝรั่งเป็นทางด้านเฮอร์นันเดสยิงปิดกล่องเอาชนะทางด้านโปรตุเกสไป5-3นะแน่นอนได้ว่าจากไซสนะนัดนี้ก็ทางด้านสเปนผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมทมิฬไปพบกับทางด้านฝรั่งซึ่งจะแข่งขันในวันที่9กรกฎาคม2024เวลา 20:00 น.สุดๆนะส่วนอีก2ทีมในรอบ4ทีมก็รอท่าเบิ่งคู่ของทางด้านฮอนแดนพบกับทางด้านตุกี้และก็อังกฤษพบกับสวิตนะซึ่งว่าจะแข่งขันในวันที่6กรกฎาคม2024ซึ่งว่าคู่ของทางด้านอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์จะลงแข่งขันก่อนในเวลา 22:59 นาทีส่วนว่าคู่ข้างด้านฮอลแลนด์พบกับทางด้านตุรกีจะแข่งในเวลา 20:00 น.สุดๆของวันที่6กรกฎาคมก็คือในค่ำคืนนี้เองจะท่าเบิ่งนำกันเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับบรรยากาศที่ว่าเศร้าๆกันเนี่ยก็เป็นโฮปนี่ก็เป็นทางด้านเป๊ะๆกับโรนัลโดกอดกันนะซึ่งวันนี้จะเป็น2เซียวที่ว่าจะได้ดินนัดสุดท้ายกับทางด้านทีมชาติโปรตุเกสในบาเตยูโรเพราะก่อนหน้านี้ทั้ง2ก็ได้ออกมาประกาศกันแล้วว่าจะอำลาทีมชาติหลังจบยูโรครั้งนี้นะผมแน่ใจว่ารายการอื่นจะกลับมาแข่งขันหรือบ่แต่ว่าในยูโรมันเป็นนัดสุดท้ายนัดอำลากันนะสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดสมมุติว่าทางด้านเปเป้ก็ได้ให้สัญญาว่าถ้าหากโรนัลโดยังดิ้นกับทีมชาติตนก็จะดิ้นเคียงคู่กันไปแต่ว่าถ้าโรนัลโดลาทีมชาติก็จะได้ลาไปพร้อมๆกันนะและก็นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ว่าทางด้านโรนัลโดจับมือกอดกับทางด้านคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับขึ้นฮอตตอนสมัยยังน้อยๆนะเป็นการสัมผัสมือกันอีกครั้งนะก็คือนี่เป็นภาพตอนสมัยยังน้อยของทางด้านเอ็มบัปเป้กับโรนัลโดเป็นไอดอลของทางด้านเอ็มบัปเป้ทางด้านโรนัลโดซึ่งในมื้อนี้ก็ได้ยืนมาอยู่ในจุดที่ว่าเทียบเท่ากับทางด้านไอดอลของตัวเองถือว่าเฮ็ดได้สำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีนะกับความทุ่มเทจนกลายมาเป็นนักเตะที่สามารถเทียบกับทางด้านไอดอลของตัวเองตั้งแต่ยังเยาว์วัย